เอมิรารำไห้เครียดกันชัยไกล่เกลี่ยขอไพบูลย์ต้องมีคนถอยพ่อแม่ทำเพื่อลูกเจ็บปวดกันชัยลั่นผมเป็นใครก็ไม่รู้หัวใจลูกถูกขยี้ไปคุยกันดีๆดีกว่าเอร่ำไห้เครียดหนักกันชัยไกลเกลี่ยขอไพบูลย์ต้องมีคนถอยพ่อแม่ฟ้องร้องกันไปมาทำลูกเจ็บปวดจากกรณีเอมิราอดีตภรรยาของครูไพบูลย์แสงเดือนมาออกรายการครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องการถูกนอกใจและได้ชี้แจงปมถูกกล่าวหาว่าตัวเองมีชู้รวมทั้งได้พาดพิงไปถึงนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาวันหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนกันจนครูไพบูลย์ได้ฟ้องหมิ่นอดีตภรรยา1ล้านบาทนั้นล่าสุดเอมิราพร้อมด้วยทนายเก่งศรีศิวราลอเฟิร์มมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกันชัยอีกครั้งโดยเอมีสีหน้าที่เศร้าเปิดใจว่าเครียดจนนอนไม่หลับเขาฟ้อง1ล้านบอกว่าเราไปหมิ่นกระต่ายจากที่มาออกรายการโหนกระแสด้านทนายเก่งเผยว่าเอมาให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตเขาเพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองให้การในรายการตามที่พี่หนุ่มสอบถามตามกฎหมายมีข้อยกเว้นไว้มาตรา329การให้การกล่าวลักษณะพาดพิงคนอื่นแต่เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองมีข้อยกเว้นความผิดไว้มีแนวทางต่อสู้คดีอยู่ถามว่าเอได้เจอกับครูไพบูลย์ล่าสุดเมื่อไรเอบอกว่าตอนไปขอลูกมานอนด้วยก่อนจะมีหมายศาลมาที่บ้านเขาถามว่าต่อไปจะทำอะไรอีกจะจบไหมหนูบอกว่าหนูจบหนูพูดในสิ่งที่ถูกกล่าวไปแล้วเขาถามว่า3ปีที่แล้วทำไมไม่พูดหนูก็บอกว่าหนูพูดแล้วเขาถามว่าจะให้ทำอะไรหนูบอกให้ขอโทษว่าหนูไม่ได้มีชู้เขาบอกทำไมไม่บอกจะได้ขอโทษแต่หลังหมายศาลมาก็ยังไม่ได้คุยกันเลยถามว่าทำไมไม่คุยกันในบ้านไกล่เกลี่ยกันไม่ได้หรือเอกล่าวว่าเขาบอกว่าเขารอไปเคลียร์ทุกวันแต่คุณเป็นคนผิดทำไมไม่มาเคลียร์กับเราถามว่าคิดจะคุยกับเขาไหมถามเขาไหมว่าคิดถึงลูกบ้างไหมเอเผยว่าถ้าหนูพูดเหมือนขอร้องให้เขาให้อภัยถ้าเขาคิดจะฟ้องหนูแล้วเขาคงไม่คิดถึงลูกแล้วอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำให้เอตัดสินใจอาจารย์มองว่าเอไม่ผิดอาจารย์เป็นผู้จัดการเอด้วยเลยต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้หนุ่มกันชัยถามว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเคยบอกกับผมว่าครูไพบูลย์เป็นคนดีเกิดอะไรขึ้นเขารักกันมากผมตกใจมากว่าทำไมเขาแตกกันเอกล่าวว่าหนูรู้สึกผิดทำให้อาจารย์มีปัญหาหรือเปล่ารู้ว่าเขารักกันมาก่อนแต่ตอนนี้อาจารย์มาช่วยตอนแรกบอกว่าอยากช่วยให้เอมีงานมีเงินครูไพบูลย์ก็โพสต์แซะว่าเอมีผู้ใหญ่คอยยุยงไม่คิดหรือไม่ว่าจะไปกระทบกับผู้ใหญ่ถามทนายเก่งหนักใจไหมกับคดีนี้ทนายเก่งยืนยันว่าเรื่องราวที่เขามาพูดเป็นเรื่องราวที่เกิดจริงไม่ได้ปั้นแต่งมีข้อกฎหมายต่อสู้คดีได้ไม่หนักใจในคดีนี้แต่ถ้าผิดจริงก็มีโอกาสติดคุกได้เรื่องฟ้องภาคผู้เยาว์ไม่ได้ฟ้องแต่แรกจนสุดท้ายตัวเองถูกฟ้องเลยขอฟ้องเพราะเป็นสิทธิ์ของเราแจ้งความร้องทุกข์แล้วมีการสอบปากคำพยานโดยหนุ่มกันชัยห่วงความรู้สึกลูกชายของทั้งคู่พ่อแม่ต้องมาฟ้องกันเองได้ฝากถึงครูไพบูลย์ด้วยว่าถ้าครูดูอยู่ผมคิดว่าครูดูอยู่เบาได้ก็เบาลองไปคุยกันหลังบ้านอย่าลืมสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกหากเขาโตไปรับรู้พ่อฟ้องแม่แม่ฟ้องพ่อมันเจ็บปวดขณะที่เอยอมรับว่าห่วงความรู้สึกของลูกมากลูกถามทุกวันตอนนี้ลูกคงนั่งดูอยู่เพราะบอกลูกว่าวันนี้แม่มาทำงานหนุ่มกันชัยบอกด้วยว่าครูก็ต้องยอมรับแมนๆกับสิ่งที่เอมาพูดผมเข้าใจว่าเขากับภรรยาก็โดนทัวร์ลงหนักเลยมาแก้ไขตรงนี้แต่ไม่ได้คิดอีกมุมหัวจิตหัวใจของลูกคนนี้ก็คือแม่ของลูกนี่ไปฟ้องเขาก็ต้องไปเจอเขาหัวใจลูกถูกขยี้ไปคุยกันดีกว่าไหมไม่อยากให้เป็นเรื่องไม่อยากให้เป็นเครื่องมืออารมณ์ถ้าเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วโดยทนายเก่งยอมรับว่าหากจะมีการเจรจากันได้ก็สามารถหาข้อยุติเรื่องนี้ได้ไม่ให้ไปถึงทางตันกันชัยแนะนำอีกว่าต้องมีคนหนึ่งถอยก้าวหนึ่งคงบอกให้ถอยคนละก้าวไม่ได้ถ้าครูฟังอยู่ผมเป็นใครก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อยากให้ไปคุยกันหลังบ้านดีกว่า
ด้านเอร่ำไห้เผยเสียงสั่นว่าหนูไม่ควรมานั่งตรงนี้ตั้งแต่แรกคุณไม่ควรนอกใจเราใส่ร้ายเราเห็นลูกไหมถ้าวันนั้นไม่นอกใจครอบครัวเราคงสุขสันต์แต่วันนี้ครอบครัวพังพ่อแม่ยังมาฟ้องกันไม่สงสารลูกเลยหรอถ้าลูกโตอยากให้ลูกเข้าใจสิ่งที่แม่ทำไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้แม่ขอโทษที่รักษาครอบครัวไว้ไม่ได้สายแนนลูกชายโตขึ้นอย่าไปทำให้ผู้หญิงร้องไห้แบบนี้นะกันชัยกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นต้นเหตุด้วยที่ทำให้เขาฟ้องกันตรงนี้ยืนยันว่าถอยคนละก้าวได้สินสมรสก็ไปคุยกันดีๆอาจารย์ประจักษ์ชัยกับครูไพบูลย์ก็รักกันมากกลับต้องมาตีกันทำยังไงให้ตีวงให้เรื่องมันแคบได้เดี๋ยวผมจะโทรไปคุยกับครูไพบูลย์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด